โอ้โหโทษนะฮะเหมือนรอยสายฟ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมพุงนะครับพาร์ทที่5ครับผมพาร์ทนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในเรื่องราวออกจะเหนือธรรมชาตินิดนึงท่านผู้ชมชายต้องคำสาปผู้ถูกฟ้าผ่า7ครั้งแต่ไม่ตายท่านผู้ชมครับฟ้าผ่าลงกระบาลมนุษย์เนี่ย7ครั้งฮะนี่เผลอๆก็เป็นเทพเจ้าทอแล้วนะ ผมก็ทอฮะ ทะเลงมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวชายคนนี้กันนะครับผมคนที่โดนฟ้าผ่า7ครั้งไม่อยากจะเชื่อไม่มีอยู่จริงท่านผู้ชมคุณผู้ชมว่ามีโอกาสสักแค่ไหนที่จะถูกฟ้าผ่าแน่นอนว่าตามสถิติแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เรามีโอกาสถูกฟ้าผ่าน้อยมากๆคุณผู้ชมต้องคนที่ซวยจริงๆเท่านั้นถึงจะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้แต่ถ้าใครก็ตามที่โดนฟ้าผ่าไปแล้วโอกาสรอดก็น้อยเช่นกันเท่าที่เราทราบเนี่ยนะครับเวลาฝนตกนะครับผมหรือว่ามีพายุอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เราไปที่กลางแจ้งหรือไปใต้ต้นไม้มีโอกาสที่ฟ้าจะผ่าลงจุดนั้นเยอะมากคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องราวนี้กันครับแต่สำหรับเรื่องราวของรอยซัลลิแวนผู้มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติคนนี้ค่อนข้างจะเหลือเชื่อก็แน่ดิผ่า7ครั้งไม่ตายเพราะทั้งชีวิตเนี่ยเขาถูกฟ้าผ่ามาทั้งหมด7ครั้งตลอดชีวิตในการทำงาน36ปีของเขาจนกระทั่งถูกบันทึกไว้ในกินเน็ตบุ๊กว่าเป็นบุคคลที่ถูกฟ้าผ่าเยอะที่สุดในโลก อย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมฟ้าผ่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะฮะจะเกิดได้ตามที่แจ้งและใต้ต้นไม้นะครับผมแน่นอนเห็นไหมเขาทำงานเป็นผู้พิทักษ์พักอุทยานแห่งชาติหน้าตาเขาดูใจดีนะท่านผู้ชมนะหมวกสีดำๆไม่รู้นั่นใช่ลอยฟ้าผ่าหรือเปล่านะฮะประสบการณ์ฟ้าผ่าครั้งแรกของลอยเนี่ยเริ่มต้นในเดือนเมษาปี1942นะครับเขากำลังหลบฝนอยู่ใต้หอคอยซึ่งไม่มีสายล่อฟ้าเลยท่านผู้ชมซึ่งฟ้าเนี่ยได้ผ่าลงข้างๆหอคอยเนี่ย7ถึง8ครั้งครับลอยเนี่ยโดนฟ้าผ่าเข้าที่บริเวณขาฮะนั่นทำให้รองเท้าของเขาเนี่ยเป็นรูและเล็บนิ้วโป้งเขาเนี่ยหลุดออกมาคุณผู้ชมเขาไปหลบฝนครับข้างๆหอคอยฮะฟ้าเนี่ยผ่าลงมานะครับผมโดนขาเขาเขาเนี่ยต้องเสียนิ้วโป้งนะครับผมหูยเหตุการณ์แรกผ่านไปครับ27ปีต่อมาในเดือนกรกฎาคม1969คุณผู้ชมในขณะที่เขากำลังขับรถบรรทุกอยู่บนถนนบนภูเขาเนี่ยจู่ๆฟ้าก็ผ่าลงมาใส่เขาฮะทำให้เผาคิ้วขนตาและผมของเขาเนี่ยจนไม่เกรียมเลยเขาหมดสติทันทีคุณผู้ชมและรถบรรทุกที่เสียการควบคุมก็ถลายไปหยุดอยู่ริมขอบผาลอยลอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์นะก็คือขับรถมาอยู่ดีๆเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ๆฟ้าก็ผ่าเปี้ยงผมเนี่ยนะครับคิ้วขนตาเนี่ยไม่เกรียมเลยไม่เหลือเลยนะครับผมและเขาก็หมดสติทีแต่เขารอดชีวิตมาได้เช็ดแค่นี่พี่ลอยเนี่ยแกไปสาบานนี่เนี่ยเอาฮะสาบานว่ารักเดียวใจเดียวเลยอย่างนี้หรือเปล่าด้วยพี่มันเป็นตัวอย่างนี่กูไม่รู้กูจะโดนฟ้าผ่าเมื่อไหร่อ่ะเหตุการณ์ที่3ครับผ่านมาแค่ปีเดียวในปี1970ในขณะที่กำลังอยู่สวนหลังบ้านครับฟ้าก็ผ่าลงมาใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้าของเขาและฟาดมาโดนเขาด้วยคราวนี้เนี่ยเขาโดนผ่าที่บริเวณหัวไหล่คุณผู้ชมจนทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยไม่เกรียมเลยฮะนี่เป็นครั้งที่3นะครับฟ้าผ่าลงตรงหัวไหล่ฮะทำไมไม่ตายวะไปปิกาจูป่ะเนี่ยและครั้งที่4ในปี1972ในขณะที่รอยเนี่ยกำลังทำงานอยู่ข้างในสถานีเจ้าหน้าที่ฮะฟ้าเนี่ยได้ผ่าลงมาที่เขาอีกครั้งฮะผมของเขาติดไฟจนต้องรีบวิ่งไปในห้องน้ำเพื่อเปิดก๊อกน้ำราดหัวตัวเองหลังจากโดนฟ้าผ่าครั้งนี้เนี่ยรอยคิดว่ามีบางสิ่งบางอย่างพยายามจะฆ่าเขาอยู่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอีกนะคุณผู้ชมเพิ่งรู้หรือพี่เพิ่งรู้ละท่านผู้ชมตั้งแต่1942นะครับผมจนถึง1972เนี่ยรวมๆเนี่ย30ปีพี่แกโดนฟ้าผ่าไป4ครั้งแล้วเพิ่งจะมาสำนึกตัวเองได้เฮ้ยมีใครกำลังพยายามฆ่าเราอยู่ปะวะเพิ่งคิดได้นะพี่ลองไปหยิบค้อนไหมเผื่อพี่เป็นทองไง
เอาเราไปดูครั้งต่อไปของเขากันครับลาวกับเทพแห่งสายฟ้าต้องการให้เขาตายให้ได้เพราะในวันที่7สิงหา1973ผ่านมาปีเดียวนะฟ้าผ่าเขาครั้งที่5ฮะรอยเริ่มเห็นเมฆฝนมาแต่ไกลและเขาพยายามจะหนีอันนี้ดีแต่ดูเหมือนเมฆจะตามเขามาเขาจึงตัดสินใจที่จะอยู่บนรถบรรทุกแต่สุดท้ายฟ้าก็ผ่าลงมาจนได้หมวกของเขาเนี่ยกระจุยไฟไหม้ผมของเขาอีกครั้งฮะตัวของเขาเนี่ยกระเด็นออกมาจากรถที่เขานั่งอยู่รองเท้าข้างซ้ายของเขาเนี่ยกระเด็นหลุดออกมาแต่เขากลับรอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริย์คือแกระมัดระวังตัวเลยนะเว้ยคือแกเห็นเฮ้ยแม่งเอ้ยฝนเนี่ยตั้งเขาใหม่แล้วกูจะโดนฟ้าผ่าอีกไหมเนี่ยขับรถหนีเลยขับรถหนีฝนเลยแต่เมฆกับฝนเนี่ยพยายามจะตามเขาไม่รู้จะหลบไปทางไหนจอดรถนั่งรออยู่บนรถเลยสรุปแม่งผ่าพี่ลอยแค่นั้นยังไม่พอไม่สุดจริงว่ะเมื่อวันที่5มิถุนายน1976ฟ้าผ่าครั้งที่6ทำให้เขาบาดเจ็บที่ข้อเท้าแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครั้งนี้รอยบอกว่าเขาเห็นเมฆพยายามตามเขามาอีกแล้วซึ่งเขาพยายามวิ่งหนีแต่ไม่พ้นอยู่ดีฟ้าผ่าลงที่เขาอีกจนได้ท่านผู้ชมเรื่องนี้คือเรื่องจริงนุ้ยผมไม่นั่งหาข้อมูลมาเฮ้ยเขาเรื่องจริงนุ้ยไม่ใช่แบบว่าตลกโปกฮานะท่านผู้ชมนี่คือเรื่องจริงนะครับดูเหมือนว่าเทพแห่งสายฟ้าเนี่ยจะเบื่อกับการเอาชีวิตของลอยฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายจึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายน1977ครับในขณะที่เขากำลังนั่งตกปลาอยู่ริมบึงนะครั้งนี้เนี่ยรุนแรงจนเขาต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลไฟไหม้ที่หัวเขาเหมือนเดิมแถมหน้าอกและท้องของเขาเนี่ยมีรอยไหม้เกรียมด้วยนะครับนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหเหมือนโทษนะฮะเหมือนลอยสายฟ้าเหมือนลอยสายฟ้าไหมคุณผู้ชมน่าทึ่งมากเลยนะฮะฟ้าผ่า7ครั้งเขาไม่ตายฟ้าผ่าทั้ง7ครั้งนี้ถูกบันทึกโดยเทเลอร์ฮอกินผู้ดูแลอุทยานแห่งชาติเซนาดาวที่ลอยเนี่ยทำงานอยู่ส่วนลอยเองเนี่ยจำได้ว่าจริงๆเขาเนี่ยไม่ได้โดนฟ้าผ่าครั้งแรกในปี1942เพราะในสมัยเด็กๆตอนที่เขากำลังช่วยพ่อทำงานในทุ่งข้าวสาลีโจโจก็มีฟ้าผ่าลงมาที่เคียวของเขาแต่ครั้งนั้นเนี่ยไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ได้สถิติลอยจึงอยู่ที่7ครั้งเยอะแล้วนะคือถ้าตามที่ลอยเล่าเนี่ยนะครับอาจจะเป็น8ครั้งคือตอนเด็กเขาเคยโดนฟ้าผ่ามาแล้วไงเออแต่นะมันไม่มีหลักฐานเลยนะครับมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าของลอยแค่นั้นเองนะครับผมคำสาปนี้เนี่ยไม่ได้ลงที่ตัวเขาเพียงอย่างเดียวนะครับภรรยาของลอยผมไม่อยากอ่านต่อภรรยาของลอยเนี่ยก็เคยโดนฟ้าผ่ามาแล้วครั้งหนึ่งครับในขณะที่พายุเนี่ยเริ่มจะก่อตัวเธอและสามีเนี่ยออกไปเก็บผ้าที่สวนหลังบ้านแล้วจู่ๆเนี่ยฟ้าก็ผ่าลงมาแต่ครั้งนั้นเนี่ยลอยได้ช่วยชีวิตภรรยาของตัวเองเอาไว้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากฮะผมแนะนำให้คุณภรรยาเนี่ยหย่ากับพี่ลอยนี่ทิ้งซะจริงๆอ่ะหน้าผ่าตัดดูนะว่าในตัวแกมีอะไรที่แบบมันล่อสายฟ้าหรือเปล่าคุณผู้ชมแต่จุดจบของลอยเนี่ยเกิดขึ้นในเช้าวันที่28กันยายนนะครับ1983เมื่อภรรยาของเขาเนี่ยพบศพลอยฆ่าตัวตายนะครับผมตำรวจสันนิษฐานว่าเขาผิดหวังจากความรักกับภรรยาที่อายุน้อยกว่าถึง30ปีเป็นอันปิดตำนานมนุษย์ที่ถูกฟ้าผ่า7ครั้งด้วยวัย71ปีครับคุณผู้ชมโอ้โหก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เลิกกันเพราะอะไรปากมึงนี่ปิมอ่านตอนจบก็แอบสะอึกนะครับผมเรื่องราวของลอยซาลิแวนเนี่ยนะครับถือว่าแปลกมากเพราะตามสถิติตลอดช่วง80ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่คนจะโดนฟ้าผ่าเนี่ยมีเพียงแค่1ใน 10,000 เท่านั้นครับแต่ความเป็นไปได้ที่คนคนเดียวเนี่ยจะถูกฟ้าผ่ามากถึง7ครั้งเนี่ยยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับผมเนี่ยเคยเห็นข่าวมีคนโดนฟ้าผ่าแต่ไม่เสียชีวิตนะคือเดินอยู่แล้วฟ้าผ่าเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเดินต่อเนี่ยผมเคยเห็นแต่ฟ้าผ่า7ครั้งเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเรื่องราวของลอยเนี่ยจึงเป็นเรื่องประหลาดไม่รู้ว่าเขาโดนคำสาปของเทพสายฟ้าหรือเขามีอะไรพิเศษไปมากกว่าคนอื่นกันแน่ซึ่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครให้คำตอบเรื่องราวของเขาได้เลยคุณผู้ชมอ่านแล้วก็ทั้งอึ้งนะครับแล้วก็สลด
นะครับผมในเวลาเดียวกันด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณรอยซัลลิแวนถูกฟ้าผ่า7ครั้งนะครับผมยังไม่เสียชีวิตนะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้พิการอะไรเลยแต่จบชีวิตตัวเองในวัย71ปีนะครับผมตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรักผิดหวังอะไรแบบนี้กับภรรยาที่อายุน้อยกว่าตนเนี่ยถึง30ปีนะครับอ่ะท่านผู้ชมต้องบอกท่านผู้ชมงี้ฮะเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยนะครับอย่างที่อ่านไปโอกาสที่จะเกิดเนี่ยนะครับผมน้อยมากฟ้าผ่าลงมนุษย์เนี่ยแม่ง1ในหมื่นเลยแต่มีสิ่งนึงที่เกิดขึ้นยากกว่า1ในหมื่นหรือโดนฟ้าผ่าคืออะไรรู้มั้ยท่านผู้ชมคือจะทำให้เขาคนนั้นน่ะตอบข้อความมึงหรือเขารักมึงเขาไม่ได้รักมึงหรอกเขาไม่ได้อยากคุยกับมึงด้วยโอกาสที่เขาจะตอบมึงเนี่ยยากกว่า1ในหมื่นดิขอบคุณเพชรมายาด้วยนะครับดูแลตัวเองดีนะอย่าโดนฟ้าผ่ากันละเป็นห่วง